เราจะต่อกันที่อันดับที่2เลยนะคะที่2คะแนนรวม 58,362 คะแนน BNK48 ทีม B3 Jennis OPRASERT ค่ะขึ้นมาตั้งแต่ที่32ก็นั่งคุยกับเมมเบอร์คนอื่นๆว่าเวลาเห็นประกาศชื่อเพื่อนแต่ละอันดับไปไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือว่าเสียใจกับเพื่อนแต่ละคนโดยเฉพาะคนที่อยู่อันดับใกล้ๆกันเวลาที่ผ่านมามีผลด่วนเลือกตั้งก็จะมีคนที่อันดับเปลี่ยนสลับกันอยู่ประมาณ 3-4 คนพอวันนี้ชื่อประกาศชื่อที่ประกาศไปก่อนกลายเป็นเพื่อนคนที่คิดว่าเขาน่าจะอยู่อันดับสูงกว่าเรามันเป็นฟีลลิ่งที่เหมือนดีใจก็ไม่สุดจะเสียใจก็ไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกยังไงดีตอนนี้มันกลายเป็นว่ารู้สึกผิดกับเมมเบอร์ทุกคนที่คือก็รู้ว่าทุกคนมีความฝันแล้วก็เป้าหมายของตัวเองแต่หนูก็ต้องขอโทษที่หนูก็มีความโลภที่อยากได้ตำแหน่งตรงนี้เหมือนกันต้องเกริ่นก่อนว่าก่อนหน้านี้ไม่นานหนูเพิ่งไปดูดวงมาจริงๆแล้วไม่ได้ไปดูที่หมอหรอกบังเอิญมีคนดูเป็นก็เลยให้เขาดูให้เสียไปตั้ง300จริงๆอ่ะเป็นคนไม่ชอบเชื่อดวงเพราะว่าเวลาเราเชื่ออะไรไม่ดีเราจะค่อนข้างจิตตกแต่พออันเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันผลออกมาว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเราจะได้ทำใจไว้ก่อนล่วงหน้าปรากฏว่าเขาให้ถามในใจแล้วเขาจะเปิดพอเปิดไพ่เขาจะบอกผลเองแล้วเขาบอกว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมหนูก็แบบแปลว่าอะไรอ่ะก็เลยอ้าวแล้วฉันต้องยังไงดีเนี่ยควรจะหวังหรือไม่หวังโอ้แต่เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะไม่คาดหวังพูดไปประมาณ3 รอบว่าใครซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องหวังที่หนึ่งซึ่งในสถานการณ์นี้หนูก็เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าเขาให้ดูเบอร์โทรด้วยแล้วเขาบอกว่าเลขที่เหมาะกับหนูอ่ะหนูไม่รู้ว่าเขารู้มาก่อนหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันคือ365มันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ยังไงหนูก็เชื่อว่าเลขเนี่ยมันเป็นเลขที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักหนูแล้วก็มาอยู่ถึงจุดนี้ได้ก็เพราะเพลงนี้ค่ะจริงๆก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาพูดเลยเพราะว่ารู้ว่ายังไงก็ลืมแต่เมื่อกี้ก็เผลอเตรียมอยู่ดีนิดนึงก็คือนอกจากรู้สึกผิดกับเมมเบอร์แล้วยังรู้สึกผิดกับแฟนคลับอีกเพราะว่าตอนผลด่วนก็ได้อันดับ6ทั้ง2ครั้งใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากนั้น
บ้านก็ปาสลิปกันไม่หยุดหย่อนโดยที่หนูก็รู้ตัวว่าหนูอ่ะมีกำลังแฟนคลับอ่ะน้อยหนูเคยพูดเมื่อนานมากว่าสมมติถ้ามันเป็น 15,000 โหวตหนูอยากให้มันมาจาก 15,000 คนไม่ใช่100 1,000 แล้วรวมกันโหวตให้ได้ 15,000 โหวตกลายเป็นว่าครั้งนี้หนูยิ่งรู้สึกผิดกว่าเดิมที่ทำให้ทุกคนเสียตังค์มากขึ้นคือหนูอ่ะก็เป็นแฟนคลับไอดอลเหมือนกันแต่หนูยังไม่เคยจ่ายตังค์อะไรขนาดนี้เลยมันก็อยากนะแต่ทำไม่ได้ก็เลยย้อนมาบอกเอ๊ะถ้าเกิดเขาอยู่ในแบบว่ามามีฐานะประมาณเดียวกับเราเขาจะต้องอดมื้อกินมื้อหรือเขาจะต้องทำโอทีทำงานพิเศษแล้วหนูก็ไม่อยากจะเรียกร้องอะไรไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะได้อันดับดีขึ้นตอนที่รู้ว่าได้ผลด่วนอันดับ6เพราะมันเท่าเดิมทั้ง2รอบหนูก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับอันดับ6ก็พอใจแต่ว่าก็มีความกระหายอยากจะได้อันดับที่สูงขึ้นหนูว่าเกิน5นาทีแน่เลยไม่เป็นไรหรอกหนูจะพูดต่อจะพูดอะไรลืมเลยลืมจริงก็มีโปรเจกต์ที่ทุกคนอยากเอ้ยทุกคนทำให้หนูขึ้นมาก็คือมาสร้างปาฏิหาริย์ให้หนูแล้วตอนที่นั่งฟังประกาศไปตั้งแต่อันดับแบบ19หนูก็ทุกครั้งที่ฟังหนูก็บ้าบ้าอย่างเงี้ยทุกรอบเลยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงเหรออะไรอย่างงี้รู้สึกว่าคือหวังแหละว่าอันดับต่อไปจะยังไม่เป็นชื่อตัวเองแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงเหรออ้าหนูก็เป็นคนไม่ค่อยชอบพูดโอ้แต่ออกมาพูดยาวมากเลยหนูไม่ชอบพูดว่าตัวเองต้องการอะไรเท่าไหร่แต่หนูว่าทุกคนก็คงรู้สึกว่าเมมเบอร์แต่ละคนก็อยากไปได้ที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกคุณรู้ไหมว่าบริหารของหนูมันคือทุกๆคนต่างหากคิดดูคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนเป็นใครก็ไม่รู้มาจับมือและอยู่ดีๆก็กลายเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันคือมีพี่ในวงการเขาเคยบอกว่าเนี่ยรักษาคนกลุ่มนี้เอาไว้ดีๆนะเพราะพอนานๆไปเขาจะกลายเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของเราแต่หนูรู้สึกว่าไม่ต้องในอนาคตหรอกเพราะตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วหนูว่าตอนนี้หนูน่าจะดีใจแหละเพราะว่าหนูไม่ร้องไห้นึกไม่ออกแล้วถ้านึกออกไว้จะไปพิมพ์ละกันถ้าว่างก็สถานียังไงก็ต้องขอบคุณแม่ที่ตัดสินใจเซ็นสัญญาวันแรกแล้วก็ส่งเลยแล้วไม่เอากลับไปคิดที่บ้านหนูรู้สึกว่าทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีมันหล่อหลอมให้หนูกลายเป็นหนูทุกวันนี้หนูก็เลยไม่เสียใจว่าไม่ว่าจะหนูจะทำพลาดอะไรไปมันก็เป็นบทเรียนที่ดีที่ทำให้หนูเป็นหนูวันนี้แล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ครอบครัวทุกๆคนแฟนคลับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของคนไหนโอชิใครเพราะว่าทุกๆคนทำให้ BNK ทั้งวงมาถึงจุดนี้ได้ต้องขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ
เอาละครับเพื่อเป็นการคืนกำไรกับแฟนๆเธอให้มาตรงๆแล้ว365นะครับเอาวะสิ้นเดือนนี้ผมจัดสัก500คูณ500วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคะนี่วันที่26แล้วฮะค่ะเดี๋ยวรัฐบาลจะออกเป็นหวยชุดด้วยโอ้ว้าว2ใบ160เราข้ามเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่าฮะ